Morning ครับทุกคนวันนี้เป็นวันแรกที่จะต้องออกไป orientation นี่มีแม่บ้านมาทำให้นะแม่บ้านพิมพ์คนคอยดูแลเราซื้อซับเวย์มาตั้งแต่อุ๊ยเมื่อคืนแต่ว่าเอามาเวฟกินตอนเช้าก็วันนี้นะครับจะเป็นวันที่ออกไปประถมนิเทศแล้วก็ไปดูว่าเพื่อนเราหน้าตาเป็นยังไงจะเจอใครอยู่ในคลาสบ้างจะเจอครูคนไหนเอาจริงๆผมตื่นเต้นมากเมื่อคืนนอนไม่หลับเลยอะผมแบบสะดุ้งตื่นมาตอน 4:00 แล้วก็แบบเฮ้ยถึงเวลาต้องไปเรียนยังวะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณจะ 8:00 แล้วคณะ 9:00 จะนั่งทำไปที่โรงเรียนก็มาลุ้นกันว่าจะต้องเจออะไรบ้างรู้สึกมันแบบต้องไปประถมนิเทศแบบช่วงมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยตื่นเต้นป่ะอ๋อแล้วก็ก่อนวัน orientation อ่ะเขามีให้เราสอบเพื่อวัดระดับก่อนสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมจะมาทำการสอบก่อนที่จะเข้าเรียนภาษาที่โรงเรียน ILSC Education ก่อนเข้าเนี่ยเขาจะมีการส่งข้อสอบออนไลน์มาวัดระดับก่อนว่าเราอยู่ในเลเวลไหนซึ่งเขาก็จะจัดให้เราไปอยู่ในตามเลเวลภาษาอังกฤษของเราคือจริงๆแล้วมันสามารถไปสอบวัน orientation ได้มาลองดูกันนะครับว่าเราจะสอบได้อยู่ในระดับไหนก็คือเขาบอกว่าเป็น the test take 30-45 minutes ก็จะมีการ listening reading แล้วก็ speaking เขาบอกให้เตรียมกล้องแล้วก็ไมโครโฟน do the test by yourselfDo not ask a friend or use a website for help. Okay, okay, ไม่โกงหรอกสอบเสร็จแล้วเดี๋ยวลุ้นกันว่าเราจะอยู่เลเวลไหนเจอกันที่โรงเรียนเดี๋ยวนี้มีแม่พิสมเลยเรียนหาวมันจะป่วยเลยครับแม่ผมไม่อยากไปโรงเรียนเลยครับป่วยการเมืองค่ะไหนไปทางไหนเนี่ยจำทางไปโรงเรียนได้ยังยังเลยอ่ะยังเลยอ่ะความรู้สึกตอนนี้เป็นไงบ้างจะส่งฉันไปเรียนละใจหายเคยไหมเคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนปะไม่เคยดิใครจะเคยส่งใครไปโรงเรียนล่ะมันส่งลูกไปเรียนเลยปะเออมันส่งลูกไปเรียนแต่ก็ดีนะเท่าที่ดูมาคือแบบบรรยากาศมันคือแบบมีมิกซ์คัลเจอร์เยอะกว่าตอนที่ฉันเรียนอ่ะแล้วทุกอย่างมันก็ดูแบบดูเข้ากับแกดูพร้อมมากฉันอายุ27แล้วนะแต่ไม่มีใครแก่เกินเรียนเว้ยจริงใจสิบครั้งมากวันนี้รู้ว่าตื่นเต้นไม่รู้เป็นไงเลยนี่แบบเครียดเหมือนตอนเปิดร้านเลยอ่ะผมไม่รู้ว่าต้องเจออะไรบ้างเนี่ย Orientation Day ครับ Go Go ไหนรู้สึกตอนนี้เป็นยังไงบ้างไม่รู้แล้วไม่รู้ไม่อยากเข้าเรียนเลยมันวิววิวในท้องไหมวิววิวไหมเออใจมันวิวอ่ะแล้วมันแบบดูว่ะได้ไหมโคตรแปลกเลยอ่ะถ้าไม่ใช่ก็เรียนจบไม่ได้ต้องมาเรียนเดี๋ยวน้องแบงค์จะต้องไปทำความรู้จักกับเพื่อนๆนะจ๊ะแล้วก็ผู้ปกครองให้นั่งรอตรงนี้ทุกคนสามารถมานั่งรอตรงนี้ได้นะคะก็ถ้าที่ดูนะโรงเรียนก็ดีนะแบบเป็นโรงเรียนที่ไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็ไม่ได้เล็กมากแล้วก็มีคนจากหลากหลายเชื้อชาติเลยอย่างเงี้ยก็หวังว่า orientation ของน้องแบงค์จะเป็นไปได้ด้วยความราบรื่นนะจ๊ะขอให้มีเพื่อนเลยตั้งแต่วันแรกละกันนะจ๊ะโวยพรไปแล้วด้วยจริงๆแบงค์อยู่ตรงนู้น somewhere around there แล้วก็เดี๋ยวประมาณตอนนี้ประมาณ8:00นะคะเดี๋ยว11:00ก็น่าเสร็จแล้วก็เลยคิดว่าเดี๋ยวนั่งรอตรงนี้ดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรามารอดูความรู้สึกว่าแบงค์จะรู้สึกยังไงในวัน orientation แล้วนี่ตื่นเต้นมากไม่รู้เป็นอะไรเหมือนแบบมาเรียนเองอ่ะทุกคนเออแต่ว่าที่นี่บรรยากาศก็ดูดีไม่ได้ดูแบบเครียดหรืออะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับแบบต้องมาโรงเรียนอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าดีแฮะมาแล้ว
จนึงเพราะว่า IRSC เนี่ยมีคนไทยค่อนข้างเยอะแต่ว่าในคลาสที่ชั้น orientation ก็คือมีคนไทยประมาณ3คนรวมหนึ่งชั้นนะแต่โชคดีที่แบบเหมือนเป็นคนไทยที่แบบเขาตั้งใจจะมาเรียนภาษาเราก็เลยแบบไม่ได้คุยภาษาไทยกันเลยก็คุยกันภาษาอังกฤษว้าวฉันต้องคุยกับเรียนภาษาอังกฤษแบบเนี้ยยังหวั่นเดี๋ยวเราจะกลับไปกันแต่ฉันจะไม่ได้คุยภาษาไทยนานเพราะนั้นก็โชคดีที่แบบว่าเหมือนแบบมีเพื่อนอะไรเงี้ยก็ได้เจอคนนึงชื่อว่า Angel Angel from Switzerland วันนี้มันเป็นการแบบเหมือนแค่มาประถมนิเทศเฉยแล้วก็ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เราจะเจอกับใครบ้างแล้วก็ได้อยู่คลาสเลเวลไหนเพราะว่าตอนแรกนึกว่าเขาจะบอกวันนี้เขาไม่บอกเขาบอกว่ารอลุ้นพรุ่งนี้ 7:00 นในแอปพลิเคชันฉันก็แบบไม่ให้ความหวังอ่ะเนี่ยอะไรไปเลยสิบกาแฟไอเป็นโซช็อตว้าวนักเรียนนอกสุดฉันบอกแล้วว่าคนอย่างแกก็ต้องมีเพื่อนแต่วันแรกอยู่แล้วจะดูไม่เห็นมีปัญหากับการมีเพื่อนเลยเห็นป่ะแล้วก็ไปไหนที่ฉันพูดจริงๆว่าแกแค่กังวลไปเองก็กังวลคือฉันการเมืองคือฉันน่ะเอาจริงป่ะฉันเหมือนจะเข้าคนได้ง่ายนะแต่ว่าจริงฉันแบบขี้เขินเหรอฉันขี้เขินฉันแบบไม่กล้าเปิดการพูดคุยก่อนฉันต้องแบบไม่ค่อยกล้าเปิดก่อนในเรื่องแบบนี้อะไรเงี้ยก็จะแบบรอดูสถานการณ์แต่ว่าพอมันเป็นทาร์ที่เขาจับมานั่งอยู่โต๊ะเดียวกันแล้วก็ให้แบบทำเอ็กซ์ไซส์ด้วยกันอะไรเงี้ยมันก็เลยได้มีโอกาสได้คุยกันก็รู้สึกว่าดีเขาให้ทำอะไรบ้างเล่าให้ฟังแบบเร็วๆได้ป่ะอยากรู้อะฉันไม่ได้เข้าไปด้วยเขาก็แบบมีแฟตคาร์ดมาให้แล้วก็แบบมีเป็น question ต่างๆว่าแบบชื่ออะไรมาจากประเทศอะไรอายุเท่าไหร่ละลายพฤติกรรมละลายพฤติกรรมเหมือนแบบคือเขารู้เลยว่าถ้าสมมติว่าให้เราคิดกันเองอะเขาจะไม่เราจะคิดไม่ออกเขาเลยมีแบบแฟตคาร์ดมาให้ว่าแบบเนี่ยมีคำถามนี้ให้ถามทุกคนในโต๊ะสุดท้ายแล้ว conversation ก็จะแบบแตกแขนงออกไปอีกว่าแบบเราก็อยากจะชวนคุยต่ออะไรเงี้ยก็มีแฟตคาร์ดเป็นไกด์ให้แล้วก็มีการทำแบบฝึกหัดด้วยกันให้ช่วยกันคิดว่าแบบตุ่นปักเป็ดภาษาอังกฤษคืออะไรแล้วก็แบบคนออสซี่มีใครบ้างที่เป็นแบบดังๆก็เพิ่งรู้แบบฮิวจ์แจ็คแมนก็เป็นคนคนออสเตรเลียฮิวจ์แจ็คแมนแล้วก็ต่อฉันทำมือวูล์ฟเวอรีนเป็นด้วยนะอะไรโชว์หน่อยโชว์ขยี้มือหน่อยขอจับมือหน่อยแกกำลังสีฉันจะเป็นวูล์ฟเวอรีนจริงนิวเกสันเป็นอันนี้แทงใครไม่เข้าเนี่ยนั่นแหละก็มีการแลกคอนแทคกับAngel ไปแล้วแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้เจอกันพรุ่งนี้เราได้อยู่คลาสเดียวกันก็คงจะดีขออวยพรให้โชคดีแล้วฉันก็เหมือนแม่กันเลยจริงๆอวยพรนะลูกขอให้ระหว่างที่ฉันเข้าไปห้องออเรนเทชั่นแกก็นั่งพบปะประชาชนอยู่ข้างนอกเหรอคือตลอดที่นั่งรอก็อย่างที่บอกแหละว่าโรงเรียนน้องคนไทยเยอะมากแต่ว่าส่วนใหญ่ฉันก็แอบถามๆมาว่าเนี่ยแบบแต่ละคนมาเรียนกันนานไหมมาเรียนกี่เดือนอะไรเงี้ยก็ส่วนใหญ่เขามาเรียนนานกว่าแกเยอะเลยนะเป็นปีบางคนเรียนเป็นปีแล้วก็บางคนเรียน6เดือนอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เขาจะไปต่อสายแบบสายอาชีพกันมันเป็นแบบเป็นกรุ๊ปบ้างเป็นบริสต้าบ้างแล้วก็ได้ยินเสียงน้องคนไทยคุยกันว่าแบบใช่ไหมใช่ไหมถามเนี่ยแล้วคนนึงก็บอกว่าบ้านใช่ไหมถ้าถามในที่นี่ล่ะก็จริงนะเว้ยแบบเถียงกันมาโรงเรียนหัวแล้วอายุดีแบบคุณถามมาทำอะไรที่โรงเรียนก็ไม่น่ามาป่ะคนหน้าเหมือนแหละเดี๋ยวเรามารอดูกันดีกว่าพรุ่งนี้คือวันเรียนจริงแล้วพรุ่งนี้แหละของจริงเรียนจนถึงบ่ายโมงฉันเข้ามาส่งอีกแล้วแกไม่ต้องการฉันมาส่งแล้วก็ได้นะเนี่ยมาดิมาส่งก่อนมาส่งหน้าโรงเรียนแล้วก็ยืนบ๊ายบายสินเศร้ามากเจอกันพรุ่งนี้ครับเจอกันพรุ่งนี้จ้ะวันนี้เป็นการเปิดเรียนอย่างเป็นทางการวันแรกนะครับเมื่อคืนตื่นเต้นมากนอนไม่หลับเลยกลัวแบบอยากรู้ว่าเราอยู่ระดับไหนเพราะว่าตอนแรกคุยกับพิมว่าเขาน่าจะบอกตอนที่เราไป orientation ใช่ป่ะแต่เขาไม่บอกเขามาบอก 7:00 นวันนี้ซึ่งผลก็เพิ่งออกมาว่าเราจะได้เรียนอยู่ระดับintermediate 1-2คือต้องบอกก่อนว่าที่โรงเรียนภาษา IELTS เนี่ยเขามีทั้งหมด10ระดับเลยซึ่งเราก็อยู่ intermediate 1-2แต่ว่าที่น่าเสียดายคือเมื่อวานที่ผมบอกว่าผมมีเพื่อนชื่อ Angel ซึ่งแบบไม่ใช่เพื่อนหรอกก็เพิ่งทำความรู้จักกันนั่นแหละรู้จักกันอะไรเงี้ยเขาส่ง time table ของตัวเองมาแต่เขาอยู่เหนือผมไปอีกขั้นนึงก็เลยแบบอยู่คนละห้องกันแต่ต้องรีบกินแล้วเดี๋ยวต้องรีบไปเพราะว่าคลาสเรียนเริ่ม 8:00 นตอนนี้ 7:46ไอ้ทุกคน first day new hope with hope education ไอ good morning ค่ะทุกคนระหว่างที่แบงออกไปเรียนนะคะพิมก็ตื่นมานะจ๊ะแล้วก็นี่นะคะมาซักผ้านะคะข้อดีของการมีที่อบผ้าก็คือต่อให้วันนี้ฝนจะตกนะวันนี้ฝนตกนะคะข้างนอกเราก็สามารถซักผ้าได้เรื่อยๆนะคะทุกคนไม่มีการจำกัดใดๆนะคะ
ไอเลิฟสุดๆแล้วก็เดี๋ยวนี้แม่บ้านจะมาทำความสะอาดห้องด้วยนะคะก็สบายพอที่เหลือเราไม่ต้องทำนะคะเดี๋ยววันนี้พิมจะลงไปซื้อของฝากนะเพราะว่าใกล้วันกลับไทยแล้วนะคะอีกแบบก็จะต้องให้น้องแบงค์เขาเผชิญกับโลกแห่งความเป็นจริงนะให้รู้ว่าการมาอยู่ไกลบ้านคนเดียวนะคะจะต้องแบบดูแลตัวเองยังไงในเรื่องไหนบ้างนะจ๊ะเดี๋ยววันนี้หลังจากที่แบงค์เรียนเสร็จนะคะเราจะไปเจอแบงค์กันแล้วก็เดี๋ยวไปกินข้าวแล้วก็ตอนเย็นนี้เรามีนัดกันเดี๋ยวจะแบบพาไปที่ที่หนึ่งที่แบบสวยมากๆเป็นที่ที่อยากมาตั้งนานแล้วนะคะเห็นใน TikTok มาอีกแล้วแต่ยังไม่เคยไปนะคะวันนี้ก็เลยเดี๋ยวจะไปที่นั่นกันนะคะเดี๋ยวเจอกันตอนบ่ายเจ๊ว่ามันตัดมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงนี่งงหรอกรูปรับตัดตอนเลยตอนนี้เราอยู่กันที่ Point Ormond Yeah ซึ่งเป็นแบบจุดมองวิวดูพระอาทิตย์ตกอะไรเงี้ยของเมลเบิร์นซึ่งครั้งที่แล้วเราที่มาเมลเบิร์นเราไม่ได้มาที่จุดนี้แต่ว่าเราเพิ่งเห็นในแบบ TikTok อะไรเงี้ยว่ามันสวยดีซึ่งพอมาถึงมันก็สวยจริงๆแล้วก็ชิลมากถึงบรรยากาศตอนนี้มันจะเศร้านิดนึงที่งานเลี้ยงก็ต้องมีวันเลิกลาเนาะเอ้ยอย่าเพิ่งสิเราต้องเล่าก่อนสิวันนี้คือหัวมันตัดอะว่าวันนี้นะคะก็คือหลังจากที่นี่คือวันจริงเลยนะวันที่แบงค์อะเรียนวันแรกเสร็จเรียนภาษาวันแรกเรียนคลาสเสร็จก็คือเรียนตั้งแต่แปดโมงครึ่งถึงบ่ายโมงคือเรียนน้อยมากอะเอาดีๆแล้วเป็นยังไงบ้างวันแรกเล่าให้ทุกคนฟังสิเอาจริงบ้างทุกคนคือแบบบอกก่อนเลยว่าเมื่อคืนคือแบบโหนอนไม่หลับเลยแล้วก็ง่วงมากตอนไปโรงเรียนก็ตื่นเต้นเพราะว่าไม่รู้ว่าเราจะเจอกับคนแบบเราเจอเพื่อนจากชาติไหนบ้างแล้วก็คลาสเรียนเขาจะสอนอะไรบ้างแต่จริงๆเขามีเขียนไว้แล้วแหละว่ามันคือSpeaking Dynamics ซึ่งของผมมาพอได้อยู่เป็นคลาส Intermediate 1 2ใช่ป่ะก็มันจะมีแบบ2สกิลที่ต้องเรียนต่ออาทิตย์จะมีเป็นแบบว่า Speaking Dynamics ก็คือจันทร์ถึงพุธแล้วก็พฤหัสศุกร์จะเป็น Conversation and Pronunciationใช่แต่ก็ดีนะฉันรู้สึกว่าแบบเราได้เจอเพื่อนหลากหลายเชื้อชาติรวมถึงชาติไทยด้วยวันนี้ก็เจอแบบหลากหลายประเทศมากไม่ว่าจะเป็นแบบฝรั่งเศสญี่ปุ่นเกาหลีรวมไปถึงโคลอมเบียมีหลายเชื้อชาติมากเลยอ่ะใช่มีหลายเชื้อชาติมากแต่ว่าแอบเซ็งนิดนึงที่แบบไม่ได้เรียนกับเพื่อนที่เจอกันเมื่อวาน ชื่อแองเจิลเมื่อวานคือวันหลอกใช่ให้ไปเจอกันก่อนแต่ก็ไม่ได้เรียนด้วยกันหรอกนะแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็มีคอนแทคกันไว้ไงใช่คือแองเจิลมันอยู่อินเตอร์มีเดียท3ก็คือมันฉลาดกว่าเราอะไรก็ต้องฉลาดอยู่แล้วเพราะมันเป็นหมอโอ้ใช่จริงๆวันนี้ไปเจอมาแต่ว่าแบบไม่ได้ถ่ายมาเกรงใจอ่ะเกรงใจเขาอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ถ่ายมาแต่ว่าอีกไม่นานก็อาจจะมีบล็อกมาให้ทุกคนดูเรื่อยๆแต่ว่าถามง่ายๆก่อนละกันวันนี้คือคนอาจจะอยากรู้ไงว่าคลาสแรกที่เข้าไปเนี่ยคุณครูเขาให้ทำอะไรบ้างมันมีกิจกรรมแบบไหนบ้างในห้องอ่ะก็จริงๆมันเป็นเหมือนการ break the iceแต่ว่าคือต้องบอกก่อนว่าก่อนนั้นเนี่ยคือเขาเรียนมากันคือมันจะมีคนที่แบบรู้จักกันมาอยู่แล้วในคลาสเพราะว่าเขาเรียนกันมาก่อนหน้านี้แล้วฉันเนี่ยเป็นเด็กใหม่เด็กใหม่ the new one the one and only ไม่แต่ว่ามีชั้นคนนึงที่เป็นคนใหม่แล้วก็มีเป็นคนผู้ชายฝรั่งเศสคนนึงที่เป็นเด็กใหม่เข้ามาวันนี้พร้อมกันเพราะเมื่อวานเจอกันตอน orientation ก็เข้าไปเขาก็จะแบบมีพาร์ทแบบให้เขาทำอะไรบ้างวะเยอะอ่ะคือมันมีแอคทิวิตี้เยอะมากก็คือเขาจะแบบให้จับคู่กับคนข้างๆอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีแบบคำถามมาแล้วก็ให้เราแบบเหมือนให้เราอินเทอร์วิวเพื่อนเราแล้วก็จะมีเป็นสรุปว่าแบบ what when where why how อะไรงี้ว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับอะไรอะไรเงี้ยแล้วมั่นใจขึ้นไหมรู้สึกว่าแบบเริ่มแบบขั้นแรกนะตอนแรกกังวลไงแล้วพอไปเรียนแล้วรู้สึกว่าเป็นไงบ้างก็มั่นใจขึ้นเพราะว่ามันดีตรงที่ว่าแบบเขาจับคนที่อยู่เลเวลเดียวใกล้ๆเคียงกันมาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยเวลาเราแบบกลัวผิดเราก็ไม่ค่อยกลัวพลาดว่าแบบเอ้ยเขาจะมองเราอย่างไรเพราะว่าแต่ละคนมันเหมือนแบบเหมือนคอยช่วยกันคอยแบบบอกกันว่านี่มันแปลว่าอะไรนี่มันแบบ
หมายความว่าอะไรอะไรเงี้ยครูเขาก็พร้อมช่วยเราก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ต้องรู้สึกว่าเราจะทำอะไรผิดในคลาสก็สนุกดีนะเป็นแบบเป็นอีกรูปแบบนึงแต่ว่ามันมีเรื่องเศร้าอะไรอะไรอะไรเพราะว่า tomorrow you're gonna leave me ใช่แล้วคืออย่างที่บอกนะคะ EP 4พิมจะกลับแล้วนะทุกคนอาจจะแบบทั้งเดือนเนี่ยมันอยู่ตลอดหลังจากนี้นะคะก็จะเป็นน้องแบงค์ตัวคนเดียวและดูอยู่คิดถึงตอนที่เรามาเมลเบิร์นพร้อมกัน2คนเลยเนาะเออตรงนี้คล้ายๆที่เรามาครั้งนี้โอ้ยมันล้ำลึกความหลังหรอไม่แต่ว่าเออตอนแรกอะแกบังหน้าฉันนะตอนแรกอะฉันก็กังวลมากเลยนะว่าจะอยู่ได้ไหมจะป่วยไหมกลัวว่าที่โรงเรียนจะแบบไม่มีเพื่อนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่พอวันเนี้ยพอไปเจอแบบแบงค์ฉันเหมือนแม่เลยเอาจริงปะจริงไปรับแกเดินออกมาจากห้องเรียนแล้วก็แบบหน้าตายิ้มแย้มเหลือหลาแล้วก็ทำมือบกมือบายบายแล้วก็เรียกเพื่อนมาอะไรเงี้ยฉันก็มีความชัวร์เออหรือนี่มันคือการซ้อมมีลูกวะเหมือนแบบการที่เราหาลูกฉันเนี่ยนะไม่ใช่ลูกแกว่าเอออุ่นใจแล้วแล้วก็พรุ่งนี้ก็คงจะกลับไทยได้อย่างรอยยิ้มแบบไรเพราะพิมพ์ได้มาแบบทำทุกอย่างให้หมดแล้วไม่ว่าจะเป็นการเตรียมที่พักที่อยู่อาศัยอาหารการกินซักผงซักผ้าล้างจานหาโรงเรียนให้ส่งไปโรงเรียนดูฟีดแบคว่าลูกเป็นไงคือแกจริงๆฉันเหมือนลูกแกเลยเนี่ยก็ใช่ไงไม่ฉันไม่อยากแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้ไม่ได้มีแค่ฉันคนเดียวก็ต้องให้เครดิตเพราะว่าครั้งนี้พี่แบงค์มาเรียนภาษาได้นะคะก็คือมากับพบ Education นะใช่ก็คือต้องขอบคุณพี่พลอยที่เป็นทุระให้ก็คือขอบคุณทาง Hope Education นั่นแหละเพราะว่าพี่พลอยเขาเป็นคนติดต่อเรื่องของโรงเรียนสอนภาษา ILSC ด้วยแล้วก็เป็นคนที่คอยดีลเรื่องที่พักให้หมายถึงว่าเราก็ช่วยกันดูนั่นแหละแล้วก็พอที่พักมีปัญหาเขาก็คอยช่วยติดต่อแล้วก็ประสานงานกับทาง Airbnb ให้ด้วยคอยช่วยเหลือทุกอย่างเลยก็ใครที่อยากทำวีซ่าหรือว่าอยากจะมาทำอะไรที่ประเทศออสเตรเลียซึ่งจริงๆแล้วเขามีหลากหลายประเทศนะนิวซีแลนด์ด้วยอะไรอย่างงี้สำหรับใครที่สนใจอยากมาเรียนต่อมาทำงานหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ใช่แค่มาเรียนภาษาอย่างเดียวมีการแบบเรียนแบบสายอาชีพด้วยไม่ว่าจะเป็นการเป็นเชฟการเรียนบาริสต้าคือใครอยากมาทำอะไรก็สามารถติดต่อกับ Hope Education ได้เลยหรือแค่อยากขอวีซ่ามาเที่ยวเฉยๆอ่ะก็ติดต่อได้นะแล้วก็ทุกคนอาจจะงงว่าพี่พลอยคือใครพี่พลอยคือพี่สาวแท้ๆของพิมพ์นะคะที่คลานตามกันออกมาแกตามเข้ามาฉันคลานตามออกมาใช่ใช่ก็รับรองว่าปลอดภัยแห่งห่วงแน่นอนนะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะจ๊ะแล้วคือที่พีคคืออะไรรู้ป่ะอะไรจ๊ะทางโรงเรียนอ่ะถ้าเกิดว่าเขาดูพฤติกรรมของเราแล้วถ้าเกิดเราโดดเรียนเราอะไรเงี้ยเขาจะรีพอร์ตไปทางHope Education ฉะนั้นเนี่ยพ่อแม่อยากจะส่งลูกมาก็มีผู้ปกครองคอยดูแลนะคะไม่ต้องกลัวมีปัญหาอะไรสามารถคุยกันได้เยี่ยงญาติเลยคุยได้ตลอดเลยนะคะมีให้คำปรึกษาแล้วก็ความช่วยเหลือได้ตลอดนะจ๊ะ 100% ถึงเรื่องนี้ไปขอตังค์ดีกว่าเออฉันขอด้วยดิโอเคก็หลังจากนี้ก็รอชมชีวิตชายโฉดของน้องแบงค์ไม่รู้อยู่ได้หรือเปล่าผมไอ้ดมกลิ่นฉันไว้เหรออ่ะดมจิกแล้วฉันซะก็เดี๋ยววันนี้เราจะจบคลิปกันที่นี่แล้วกันแต่ว่าก่อนจะจบโอ้ยเศร้าจังเป็นการดูแบบพระอาทิตย์ตกแล้วก็จบคลิปเหรอจบแล้วก็ส่งแกกลับบ้านเออเดี๋ยว I'm gonna miss you I'm gonna miss you too You're doing great You're gonna be okay You don't wanna say anything at all No Are you gonna cry for me Yeah of course I'll be crying on the airplane way back to my home ถึงเวลาแล้วที่ฉันจะได้อยู่คนเดียวเอ๊ะไม่หมายถึงว่าเออพอมานั่งคิดดูแล้วก็เอาจริงนี่เป็นครั้งแรกมั้ยนี่แทบจะเป็นครั้งแรกเลยที่จะได้ใช้ชีวิตอยู่คนเดียวแล้วก็นั่นแหละไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างก็ต้องรอติดตามดูเนาะรอติดตามชมฝากน้องแรงด้วยนะคะแต่ฉันคิดว่าน่าจะโอเคน่าจะแค่เหงาคิดถึงแกบ้างหน่อยนิดหน่อย But I think it's gonna be fun แล้ว what are you doingอย่าดึงยาเขาเล่นยาเขากรอบเขาแห้งไงอย่ามาดึงของเขาอีกหรอโอเคงั้นเรามาปิดจบที่ Point Ormond กันค่ะใครอยากมาก็มาได้นะว่าที่ตกสวยมากโอเคก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็อีพีต่อไปลองดูสิฉันก็จะรอดูกันว่าเธอจะใช้ชีวิตยังไงอยู่ที่ต่างประเทศตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนนะ Say something in English Bye bye That's English นี่หว่าเออสิ See you next time Yeah เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับทุกคนอยู่เป็นเพื่อนผมด้วย Yeah Trouble, you best beware. And though
drops. Now that you got me started, I just can't stop.